อร่อยเหยียบเบรกวันนี้อ่องและน้องดาวจะพาคุณผู้ชมไปเหยียบเบรกกับแขกรับเชิญสาวสวยที่เขาว่ากันว่าเป็นนางร้ายแต่หน้าหวานหวานเธอจะเป็นใครนั้นและพาเราไปเหยียบเบรกทานอะไรกันบ้างไปติดตามตลอดรายการเราได้เลยครับ Ladies and gentlemen please welcome บอลชาติมงสวัสดีค่ะ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  Hi everybody Hi Oh my god ขอต้อนรับคลามดาวฮานี Baby I'm sorry ขอต้อนรับสู่รถแห่อะไรอย่างเบของเราเลิศมารู้สึกดีใจมาก Oh my god ใช่ว่าในชีวิตนี้ใฝ่ฝันมากที่จะได้ขึ้นขบวนแห่งนี้แขกรับเชิญดีใจเราก็ดีใจตามไปด้วยใช่ค่ะตอนนี้สองคนถ่ายอะไรกันนี่หลอนหลอนนี้ด้วยได้ไหมเนี่ยไปถึงอะไรกันไม่ทันเรื่องราวคือวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากคุณโบโชติมาเนี่ยนะพูดซึ่งจะพาเราไปเหยียบเบรกกันร้านที่จะพาไปเหยียบเบรกเนี่ยเป็นร้านอาหารสไตล์ไหนครับสไตล์อาหารไทยบวกฝรั่งเศสเป็นฟิวชั่นเป็นฟิวชั่นใช่แล้วจะบอกนะว่าร้านนี้ถ้าใครไปเห็นเนี่ยต้องกรี๊ดยังไงทำไมหนูเยอะเหรอไม่เจอมีน้อยเหรอไม่ยังไงก็เหยียบขาเออไม่ใช่หรอมาจะบอกว่าเห็นดูดร้านสวยมากร้านสวยมากฟิลแบบว่าชวนฝันฟรุ้งฟริ้งบอกกับผู้ดีหลังเราก็เหมาะกับการที่จะไปปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กกันจะไปคนเดียวก็ได้นะหรือจะแบบไปเป็นคู่ไปเป็นหมู่คณะก็แบบดูเก๋เอาล่ะเรื่องราวคือเราก็ต้องมาขุดคุยประวัติแขกรับเชิญเรานิดนึงใช่สิอะไรยังไงเข้าวงการได้ยังไงอยู่โอ้ยตั้งแต่เมื่อ7ปีที่แล้วจะบอกว่าตอนนั้น18ก็ไม่ได้ต่างจากเราตอนนี้เท่าไหร่ใช่สวัสดีค่ะพี่โบพี่โบสวัสดีครับน้องออกฟังเนื้อฟังตัวด้วยนะครับตอนดาวโอเคออกนี่โบยังแบบเรียนประถมอยู่เลยนะคะเดี๋ยวดีของเธออ๋อเหรอเดี๋ยวดีใช่เธอได้ยินเสียงเขาไหมตอนที่ดาวโอเคออกโบยังเรียนประถมอยู่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้รู้จักผู้หญิงคนนี้มากขึ้นคุณผู้ชมพูดแค่ตายแล้วร้ายมากค่ะดาวคุณผู้ชมดาวร้ายฉันพูดเลยนะแต่ดาวก็ร้ายจริงๆเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมเขาอะไรใช้จังหวะที่แบบกำลังจะทิ้งช่วงเล่นโชคเลยอ่ะเมื่อกี้เล่นหนึ่งขั้นหนักฮัลโหลเดี๋ยวถามก่อนเข้าวงการมาได้ยังไงประกวด Dashi Boy and Girl เฮ้ยปีอะไรปี2006ปีเดียวกับตอนเมาเยาวายโอ้ my darling ไม่เอาไม่งอนได้ darling ปีเดียวกันใช่2006ใช่หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้โฆษณาโฆษณาโฟมล้างหน้าตัวหนึ่งหลังจากนั้นก็ได้เล่นน้องใหม่หลายบริสุทธิ์เลยโฟมล้างหน้านาโนนาโนอย่างหนึ่งที่เรียกเราน้องนาโนนาโนใช่จิ้มแก้มโฆษณากับพวกบีโอวายนี่ปะใช่อ๋อนึกออกแล้วจำได้แล้วเธอจำได้แล้วที่แบบจิ้มแก้มกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอยากเป็นจิ้มอื่นมากกว่าซึ่งจิ้มแก้มมาแล้วไงเหนียวติดมือเลยยุยไม่มาตอนนั้น18ไงเออเล่นกำลังเด้งหนึ่งดังจริงเราอายุขนาดเนี้ยจิ้มไปก็ดึงนะจ๊ะใช่ดึงอะไรรู้ไหมจ๊ะอะไรฟิลเลอร์เออฟิลเลอร์เขาดีดีดีพูดเลยหลังจากนั้นไม่ฉีดพูดเลยว่าน่าจริงมากเออไม่เชื่อนะจ๊ะเพราะตอน18ยังไงตอนนี้อย่างนั้นเลยจ๊ะใช่น่าจะเดิมมากหน้าสวยมากเลยอ่ะดีใจแล้ววันนี้รายการขอจบลงที่นี้สวัสดีครับยังเหรอยังแป๊บนึงจะรู้จักตัวตนของนางคนนี้คือเมื่อกี้คือเล็กเลยนะคุณผู้ชมฉันพูดเลยนะนางค่อยๆปล่อยแล้วนะจ๊ะเอาล่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มาเล่นน้องใหม่ใช่แล้วบทคือน้องนาโนถูกเออเป็นยังไงบ้างตอนนั้นตอนนั้นจะบอกว่าไปไหนมาไหนคนเรียกนาโนเยอะมากใช่ป่ะดูเยอะน้องใหม่แกคนดูเยอะมากวัยรุ่นดูเยอะมากจะบอกว่าจริงๆเราไม่เคยคิดเลยว่าคนจะดูน้องใหม่เยอะพูดเลยทำไมอ่ะก็เราไม่ค่อยได้ดูอ่ะเราดูบ้างไม่ดูบ้างแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นละครตอนเช้ามันไม่ใช่เวลาพรามไทม์แต่ว่าคนน่าจะเป็นแค่บางคนแต่จะบอกเลยว่าเดินไปไหนแล้วสัมผัสถึงแบบก็ดีใจนะพลังแห่งนาโนแบบคนแบบว่าจำได้แล้วก็เรียกบ้าแกเวลาน้องใหม่สมมุติเลยนะเป็น1ใน3พรามไทม์อ่ะใช
ช่แล้วเพราะว่ามันเป็นเสาร์อาทิตย์ตอนเช้าตื่นมาไม่รู้จะทำอะไรก็เปิดแล้วนะจริงๆก็กินบรันช์กันกับครอบครัวก็เปิดดูกันไปเลยเอาเสียวเซ่อย่างนี้ก็โด่งดังจากน้องใหม่หลังจากนั้นมาทำอะไรอีกก็มีละครยาวมาเรื่อยๆค่ะก็มีกุหลาบซ่อนหนามที่เล่นกับพี่แดนตอนที่เขาเป็นผู้จัดเรื่องแรกแดนวรวุฒิชายเวทหลังจากนั้นก็เรือนหอร้อยเฮียนโอ้ยแล้วก็โอ้ยเรือนหอร้อยเฮียนชอบมากตลกตลกใช่ไหมแล้วก็แม่เปียดื้อละครของยูมาแล้วก็เยอะแยะไปหมดไม่ออกคนที่เล่นละครอ่ะมักจำละครที่เต่งเล่นไม่ได้รู้ป่ะใช่เพราะบางทีมันสับสนว่าถ่ายไปยังวะหรือออนไปยังวะอะไรอย่างเงี้ยด้วยใช่ไหมแต่ว่าล่าสุดก็มีหนึ่งผลงานค่ะคือละครน่ะเหรอก็ออนอยู่เลยคือคุณชายรักเร่คุณชายรักเร่เดี๋ยวก่อนเราถามก่อนปกติบทส่วนใหญ่เนี่ยจะได้รับบทเป็นคนดีตอนแรกแรกเนี่ยนะเป็นนางเอกใช่ใส่ใช่ไหมเราจำได้ว่าตอนที่เล่นกับพี่แดนคือเป็นนางเอกนางเอกอุ้ยเป็นครูบนดอยจ้าจิตใจดีโอ้ตายแล้วเล่นยากเลยโอ้ยเล่นยากเล่นยากเลยโอ้สำเนียงอ่ะเล่นยากเลยใช่ผู้กำกับเขาก็บอกว่าเหมือนเราไม่เข้าใจดีนี่แฮปปี้อยู่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็เราเป็นเด็ก18แล้วในเรื่องอ่ะเป็นครูวัย20กว่าแล้วแบบเป็นคนดีชนิดที่ว่าไม่เคยรู้ว่าโลกนี้เลวร้ายอย่างเงี้ยเราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจเพราะเราเลวร้ายมากนางพูดเองว่ะแว่นฉันโชคเลยว่ะไม่ต้องรอให้เราใส่สีป้ายใครอะไรเข้าใจชิป้าซึ่งเรารักนางตรงนี้นะแฮปปี้ซึ่งพักหลังเนี่ยฉันเห็นเธอเล่นไลน์ตลอดใช่ตลอดเลยทำไมชอบเล่นง่ายเชียวเล่นง่ายเข้าใจว่าคนเกลียดกันมันเป็นยังไงแบบตัวร้ายมันดูเป็นความเรียวมากกว่าเรียวแล้วมันก็บอกว่ามันมีมิติมากกว่าคนดีคนดีแบบดีแบนๆอ่ะคนดีชอบแบนๆแบนๆแต่คนร้ายเล่นร้ายอ่ะกลมๆเนาะความรู้สึกน่าสงสารก็มีแล้วมันก็จะมีรู้ว่าเหตุผลที่มันร้ายเพราะอะไรไม่ใช่มันมีปมมันมีปมแล้วอย่างเงี้ยพอมันเป็นตัวละครที่แบบมีปมแต่ปมดันไม่แบบไม่เราไม่รู้จักอะไรเงี้ยทำไงอ่ะอันนี้ยากใช่ไหมอย่างเช่นร้ายขนาดฆ่าคนได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเคยไหมเคยเล่นแบบว่าไอ้แม่ไปดื้อแบบว่าเล่นกับน้องมารีเบอร์เนอร์เหมือนเราอยากได้สมบัติจนทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องคิดว่าเราไม่เคยจนอ่ะถ้าจนไปกูตายแน่เลยอะไรเงี้ยเลยอาจจำเป็นต้องให้สถานการณ์มันบีบบังคับไงอ๋อให้มันมี drive ไงอยู่ให้มันมีพลังว่าแล้วเพราะอะไรกูถึงจะฆ่าคนเพื่อเงินได้ใช่เพราะว่าเพราะถ้าไม่มีกูตายนะถ้าไม่มีเลยสักกระบาทเดียวเราแย่ยังไงอ่ะใช่โอ้ก็เปรี้ยวเนาะเปรี้ยวเลยอ่ะชอบแม้การแสดงชอบชอบมันสนุกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะชีวิตจริงเราอ่ะไม่ได้ทำหรอกเรื่องพวกเนี้ยอย่างขี่ม้าอย่างเป็นนักข่าวอย่างเป็นตำรวจหรืออย่างชีวิตจริงเราไม่ได้ทำแต่ถ้าเราได้เล่นละครเราจะได้ทำก็สวมบทบาทไปเรื่อยๆเราอยากรู้อีกอย่างนึงคือเล่นร้ายแล้วเล่นเป็นนางเอกแล้วเหลืออะไรที่แบบรู้สึกว่าเราอยากเล่นบ้างมีไหมอยากเล่นเป็นคนบ้าบ้าแบบไหนมันมีบ้าหลายแบบบ้าแบบมีบ้าแบบนี้แบบเป็นดาวซินโดรมตั้งแต่เด็กแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นคนบ้าๆแบบสติไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยอะเราว่ามันยากเธอว่าน่าจะใกล้ตัวเธอนะใช่ไหมใช่แต่พิธีกรก็กัดนักแสดงแข่งรับเชิญไม่ได้ไปดูตัวด้วยแฮปปี้เห็นว่าเธอเหมาะกับการเล่นเป็นบทแบบคนมองไม่ออกว่าเป็นบ้าเออในจิตอะจิตมากอะไรอย่างเงี้ยเนาะเหมาะกับการเป็นเล่นบทเขาว่าจิตมากเมื่อกี้คืออะไรคือหมายถึงตัวเองเหรอหรือว่าก็ใจชิบ้าใจงงเหมือนกันเป็นบทไงเป็นบทมากเป็นบทที่จิตมากเพราะตัวละครมันจะเวอร์กว่าคนชีวิตจริงอยู่แล้วไงมันจะจิตไม่ปกติกว่าคนปกติไงเอออ่ะแล้วถามหน่อยในวงการบันเทิงเนี่ยมีหลายอย่างมากให้ทำอยากทำอะไรนอกเหนือจากเป็นนักแสดงบ้างอยากไหมเคยอยากเป็นพิธีกรแต่ก็ได้เป็นแล้วไงตอนนี้เป็นพิธีกรอยู่ช่องเคเบิลก็รู้สึกดีมีสิ่งนึงที่อยากทำตั้งแต่เด็กเลยเป็นแดนเซอร์ฉันไม่เคยเห็นนะคนที่อยากเป็นแดนเซอร์นะแดนเซอร์หรือหางเครื่องแยกให้ออกใช่แดนเซอร์แบบที่เต้นข้างหลังพี่เบิร์ดอะไรเงี้ยหนึ่งสองสามไป
ทำยังไงดีนะให้เธอบอกรักฉันอันนี้ห่างเครื่องอันนี้ห่างเครื่องจะทำยังไงดีอยู่ตรงรถบัมให้เธอรู้ใจไม่ต้องสนใจเดี๋ยวมันหยุดเองแดนเซอร์ที่เต้นเป็นจังหวะอ่ะเต้นสวยๆอ่ะ5 6 7 8 5 6 7 8พักได้เออแต่อย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเขาดูสวยเก๋อ่ะเขาที่เป็นแดนเซอร์อ่ะโอ้แต่เก๋นะแกมันดูสมาร์ทเนาะเป็นแดนเซอร์อ่ะเก๋หมดเป็นคุณอู่เพมจิตเอ้ยพี่อู่ไงพี่อู่อยู่เออแฮปปี้เห็นมาแล้วเคยได้ลองบ้างยังไม่เคยเคยคิดแบบว่าจะไปเรียนเต้นแล้วแบบจะไปแบบว่ารับจ๊อบเป็นแบบแดนเซอร์พี่เจเจตลินอะไรเงี้ยเออเล็กๆน้อยๆคือชอบแบบเวลาเขาเต้นอ่ะสนุกอ่ะใช่ไหมใช่แต่ก็ไม่แต่ก็จบลงตรงนั้นที่คิดพอคิดปั๊บก็จบเลยทำไมอ่ะทำไมไม่ลองสักตั้งนึงอ่ะมันยากนะเรียนเต้นเคยไปเรียนอยู่พักนึงอ่ะแล้วก็รู้สึกกระดูกเราก็ยึดอะไรก็ไม่กระดูกเยอะป่ะกระดูกเยอะเซลเซียมตามร่างกายเริ่มไม่พร้อมแล้วตัวไม่อ่อนอ่ะไม่ได้เรียนตั้งแต่เด็กๆแม้ยึดไปหมดขาก็อ้าไม่ได้กางกางอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เลยรู้ว่าสรุปแล้วมันไม่ใช่เวชนางเป็นตัวร้ายดีอยู่ละจริงนางเล่นละครไปเถอะหน้านางสวยนี่ๆๆฉันอยากรู้เรื่องนึงอะไรสวยขนาดนี้นะพี่แฟนนางอ่ะอย่าพูดอย่างงี้ไม่อยากปิดกั้นตัวเองโอ๊ยตายแล้วไม่มีเอาล่ะครับรายการนี้คือใครคะต้องบอกว่าไม่มีสิเราเปิดโอกาสให้สำหรับทุกคนเอาจริงๆไม่มีจริงเหรอแกคำว่าไม่มีแต่ว่าแต่ว่าเสียงสูงป่ะเสียงสูงแต่ว่าไปเสียงเชิดป่ะแล้วจริงป่ะถ้าถอดแว่นตาเป็นสายตาอย่างนี้นะไม่มีตาดุกดิกมีพิรุธไม่มีเลยจริงเฮ้ยแกถึงแล้วถึงอ้าวไม่ได้วนใหม่ยังคุยไม่จบเหรอใช่ไม่ได้เราถึงร้านแล้วไม่ได้วนใหม่ชอบนั่งรถอ๋อเหรอเป็นเด็กแว้นใส่เกงตอนแรกนึกว่าจะได้นั่งมอเตอร์ไซค์นี่ที่ขามีรอยไหมรอยพ่อเหรอไม่มีพอมีตังเข้าการมีเลเซอร์อ๋อแต่ก่อนเพชรนะจ๊ะแก้แกงในดอกนะจ๊ะแฮปปี้เอาล่ะเดี๋ยวฉันแก้เราถึงแล้วจีเราถอดนั่นไงไว้แก้ร้านสวยจริงด้วยอ่ะบอกแล้วต้องกรี๊ดไหมเย้เบกแก้เดี๋ยวนะเบกหยุดนะเออหยุดนานละค่ะหยุดตั้งนานละหนูจ๋าฉันนึกว่าฉันอยู่คอนเสิร์ตไมโครน่าสิฉันเหนื่อยฉันจะอ้วกเอาล่ะทุกคนเราถึงร้านแล้วแต่ประเด็นคือถ้าเราจอดถึงเราจะโดนด่านะไม่ฮะคุณพ่อโบเป็นหุ้นอยู่ที่นี่จอดไปเลยจอดไปเลยโบให้จอดแต่ฉันลงมาพี่กับนางไม่รู้เรื่องงานเพอก็มีงานเพอก็มาให้นั่งอยู่นี่ไปแหละนางอยากนั่งรถด้วยงานวิจัยในระดับนานาชาติซุปไก่สกัดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้สมองนี่คุณก่อนที่จะไปกินข้าวไหนเธอบอกว่าเธอสัญญาแล้วไงว่าเธอจะเล่าเรื่องอะไรที่เล่าต่อสัปดาห์ที่แล้วว่าอะไรเรื่องอะไรนี่ไงคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยดาวนัดทำตามที่พี่อ๋องบอกทุกอย่างเห็นผลจริงๆความจำดาวดีเป๊ะมากดีขึ้นเยอะเลยอ๋อนึกออกละเรื่องงานวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพความจำจากการทานซุปไก่สกัดใช่ไหมแหมแกฉันก็ทานอยู่ตลอดแต่ฉันแก่กว่าแกกี่ปีดาวมันก็ต้องมีเลอะเลือนๆบ้างมาอะไรมาก็11ปีเองป้าดาวไม่ถึง อ่ะ7ก็ได้ไปไม่ถึง แต่จริงๆคือจะบอกว่าดาวก็ไปทำกันบ้านมาเหมือนกันไปหาข้อมูลมาแล้วยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังเองก็ได้คือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่เรานึกไม่ถึงเลยคุณผู้ชมคะว่าการที่เราทำงานทุกๆวันแบบนี้เนี่ยมันมีความเครียดถูกป่ะจริงนะแล้วเธอรู้ไหมความเครียดมันส่งผลต่อเรื่องของความจำของเราเยอะมากไม่เราลำพังงานของเรานะหลายคนชอบคิดว่าล่าเริงจริงๆเครียดนะบางทีก็ร้อนๆอย่างเงี้ยมันก็เหนื่อยเหมือนกันไงและที่ดาวไปรู้มาคือเขาแบบมีงานวิจัยจากประเทศญี่ปุ่นจ้ะคราวนี้เขาทำกับนักศึกษาแพทย์ปี4พี่อ๋องโอ้พอแพทย์ปุ๊บก็เรียนเครียดเลยไงอยู่ใช่ไงทั้งเครียดทั้งกดดันถูกไหมคะเขาก็เลยเอานี่แหละเป็นกลุ่มที่เขาจะใช้เป็นการทดลองวิจัยนะคะเขาให้ดื่มซุปไก่สกัดเทียบกับซุปไก่หลอกซึ่งเขาทำมาจากโปรตีนสกัดจากนมก็คือจะมีกลุ่มนึงทานซุปไก่จริงใช่อีกกลุ่มทานซุปไก่หลอกถูกต้องแล้วให้ดื่มทุกวันติดต่อกัน2สัปดาห์ปรากฏว่าเสร็จปุ๊บจับมาวัดผลคุณผลออกมาว่านักศึกษาที่เขาดื่มไก่สกัดจริงอ่ะเฮ้ยความจำดีขึ้นเยอะและดีกว่ามากนั่นไงมันต่างจากที่ฉันพูดมา
แกจำข้อมูลกับฉันมาข้อมูลเดียวกันเป๊ะแกจำฉันมาพูดหรือเปล่าเหอถึงว่าสิฉันสามารถจำข้อมูลเธอได้เป๊ะทุกอย่างขนาดนี้แสดงว่าฉันมีความจำดีขึ้นโอ้ตายแล้วข้ออย่างนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะเราควรจะต้องดื่มซุปไก่สกัดทุกวันครับเพราะอะไรเพราะเขาพิสูจน์ด้วยงานวิจัยระดับนานาชาติแล้วนะคะว่าซุปไก่สกัดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้สมองได้อย่างจริงแท้แน่นอนและที่สำคัญอย่าลืมต้องดื่มซุปไก่สกัดของแท้เท่านั้นนะจ๊ะความจำจะได้ดีเลิศเหมือนเราสองคนถูกต้องแขกรับเชิญชื่ออะไรนะพี่โบโชติมามาจำได้เออถ้าเกิดไม่ได้ทานซุปไก่สกัดนะฉันลืมชื่อแขกรับเชิญละไปดีกว่าจะไปมากินไม่ล่ะหิวไม่ล่ะเอาละครับเรามาถึงร้านแล้วบรรยากาศสวยงามมันก็อยู่หัวหินแน่พี่ใช่แล้วค่ะหนูจะบอกเลยนะว่าที่นี่ชิลมากชิลมากใช่ลำพังเรา3คนว่าชิลแล้วเจอร้านไปชิลก็อีกเธอถูกต้องดูแบบเป็นสีขาวหมดเลยจริงแกพวกเราคือแบบเจ้าหญิงชัดๆเลยอ่ะเนาะแล้วจะบอกนะว่าคิดเองปะวะใครบอกจะไฟหมาหรือไงไม่ไฟจะมีเรื่องกับน้องใช่ปะจะพูดว่าอะไรนะเจ๊จะบอกว่าข้างในเนี่ยนะบรรยากาศสวยมากเข้าไปนั่งเหมือนอยู่บ้านตัวเองยกขาขึ้นมากินข้าวก็ได้นะเฮ้ยอันนั้นสบายไปอันนั้นชิลไปยกขาขึ้นมาเกาคางอะไรอย่างเงี้ยโอเคเลยนั่นหมามานั่นหมาอะไรอะไรนั่นหมามาเออเอาละเราเข้าไปดูร้านข้างในดีกว่านะครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยชื่อว่าจิระธรชื่อก็ผู้ดีบรรยากาศก็ผู้ดีตัวพวกเราสามคนก็ผู้ดีแฮปปี้ไปก่อนละไปด้วยสิป้าไม่น่าเชื่อเลยคุณน้องโบว่าอาหารจะเยอะขนาดนี้ใช่พูดเลยนะว่าอะไรรู้ป่ะว่าปกติอ่ะหญิงแม่กับนายพ่อเราก็คือทำอย่างนี้ให้ท่านอยู่แล้วเขาไม่ได้เรียกนายพ่อป่ะนายพ่อจริงเหรอถ้าเกิดอยู่ในวังจริงคือท่านพ่อแต่เราอ่ะเรียกนายพ่อคือเราอยากให้ใกล้ชิดกับเรามากขึ้นอ๋อไม่อยากให้ดูห่างเหินใช่เพราะหญิงแม่เราก็รู้สึกแบบเอออยากเรียกนายพ่ออะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้คนรู้ว่าเรามีเชื้อใช่เชื้ออะไรเชื่อเลวเลยแหละเชื่ออะไรหนอไม่ตอบดีกว่าเธอมันมีมากมายจริงเราจะเริ่มจากไหนดีอ่ะอันนี้สิเป็นซิกเนเจอร์ดิชเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่โอเคอันนี้คือข้าวไก่แอฟริกันเป็นเมนูที่ทางร้านเนี่ยนำซอสมาจิ้มจะเผ็ดแล้วก็เหมาะกับคนไทยก็จะเป็นไก่แอฟริกันไม่ใช่แอฟริกันธรรมดาแอฟริกาใต้ด้วยพูดเลยนะเดี๋ยวในเซตเนี่ยจะมีเรื่องราวของซุปมาด้วยซึ่งเป็นซุปเผ็ดข้นหรือเปล่าซึ่งเป็นซุปเผ็ดข้นแต่ตอนนี้ซุปมันขวางทางกินฉันมากเอาออกชิมกันไหมชิมแล้วให้มะนาวมาทำไมอ่ะมะนาวน่าจะบีบบนข้าวบีบเหมือนมัดบีบโบบีบให้บีบล้างมือมาแล้วนะเฮ้ยแกกล้วยอ่ะมันแทนอะไรรู้ป่ะแทนเป็นปลายไงอ๋อเออเนาะแต่มันอร่อยมากอ่ะแกมันหวานหวานหน่อยอ่ะมันคือจริงๆมันคือกล้วยตากเอามาทอดใช่ใช่แต่อร่อยแกซอสด้านบนน่ะดูแบบมีอะไรอ่ะเข้าใจใช่ป่ะระหว่างที่เขาหั่นไก่ฉันอยากจะบอกว่าน้ำมันนี้อร่อยมากมันคือน้ำอัญชันป่ะแกน้ำอัญชันมะนาวใช่ไหมอร่อยมากชิมเลยนะชิมเลยอร่อยมากอุบอักอุบอักอุบอักอุบอุบอักแอฟริกันต้องอย่างนี้กินแล้วต้องอย่างนี้เดี๋ยวถามว่าทำไมสองคนไม่จิ้มน้ำจิ้มอ๋อนี่ไงน้ำจิ้มเธอเขามีน้ำจิ้มให้เธอต้องแกน้ำจิ้มค่อยถึงมองมันเผื่อนะมันคือเหมือนอะไรรู้ป่ะมันเหมือนข้าวหมกไก่รู้ป่ะใช่รู้สึกไหมถูกอันนี้ก็เหมือนน้ำซุปไก่อ่ะเออแต่อันเนี้ยเดี๋ยวขอกินน้ำจิ้มด้วยไม่รู้นะต้องชิมใหม่แล้วก็ใส่น้ำจิ้มด้วยแกน้ำจิ้มดีอ่ะน้ำจิ้มเผ็ดอ่ะแกอร่อยมากเลยอ่ะเฮ้ยพูดเลยนะใส่หมักเข้าเนื้อมากจริงมันเข้ามากจนแบบคือแบบความเข้มข้นในเนื้อเรื่องของเครื่องเทศดีมากอ่ะเขาใช้อะไรหมักแกข้าวไม่ธรรมดานะเขาเรียกว่าถึงเครื่องใช่ถึงเครื่องว่าน้ำจิ้มเขาคล้ายน้ำสลัดอืมใช่ไหมแล้วรสชาติอ่ะถูกปากคนไทยเพราะมันจะเผ็ดนิดๆอืมเผ็ดนิดๆเหมือนอะไรรู้ป่ะเผ็ดนิดนิดนะเผ็ดนิดนิดนะเผ็ดมันมุดกันนิดเดียวเดี๋ยวอันนั้นเจ็บอ๋อเหรอเจ็บไม่ได้โบแย่นะไม่ได้โบแย่งานแก้ฉันเติมที่ไรเราไม่เตรียมแต่ร้องเพลงเดียวกันต่อที่ต่อเราไม่หยุดแค่นั้นไม่หยุดช็อกช็อกไหนนี่เสิร์ฟพร้อมกับแอปเปิลซอสสูตรหมักช็อกช็อกเนี่ยเป็นสูตรเฉพาะของที่ร้านแล้วเราก็พูดเลยว่ามันบดหน้ากินมากสลัดข้างเคียงมาทั้งสวนเลยอ่ะใช่เข้าใจใช่ป่ะเพราะที่นี่เนี่ยเขาเน้นเหมือนธรรมชาติเออดูเป็นออร์แกนิกเบาๆอะไรอย่างงี้นะพ็อกช็อปนะมีแอปเปิลซอสนะ
สูตรหมักพ็อกช็อปเนี่ยเป็นสูตรพิเศษของทางร้านด้วยเราต้องมาชิมกันว่าไอ้สูตรพิเศษเนี่ยมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องพิสูจน์ทุกอย่างนะโอ้ยน่ากลัวมากเนี่ยไม่ใช่มันบดหรอกแกคืออะไรอ่ะแอปเปิ้ลซอสนี่ไงมันบดเบาๆอ๋อมันบดคือตรงนู้นแต่ตรงนี้คือแอปเปิ้ลซอสแกใช่มันเผ็ดใช่ไหมล่ะเฮ้ยอร่อยมากเราไม่เคยคิดเลยว่าแอปเปิ้ลจะเข้ากับเนื้อได้อ่ะใช่ก็หั่นมาอีกเร็วๆเนื้อมันอร่อยอร่อยเนาะมันเข้าเนื้อเลยอ่ะแกที่นี่หมักของดีรู้ป่ะใช่ใช่ของดีทำไมหมักแล้วเข้าเนื้อขนาดนี้อ่ะเพื่อใช้ของดีด้วยกำลังมองแล้วรู้สึกว่าเนื้อเขาก็เนื้อดีคือมันอร่อยอ่ะปกติบางที่มันเกินไปถูกต้องใช่ไหมล่ะมันจะจุยซี่ตรงขอบมันๆนิดนึงแล้วเขาก็ใช่คืออร่อยว่ะทำมากำลังดีอ่ะอร่อยมากสลัดผักตรงนี้ดูโอเคมากอันนี้ดูเขาให้เยอะเหมือนประมาณว่าเนี่ยเหมือนปลูกเองเนาะเยอะเยอะใช่แฮปปี้ไหมคุณโบมากเพลินมันบดเข้มข้นมากเอาไปต่ออันนี้ดีกว่าอันนี้เล็งมานานมากเหมือนกันคาโบนาร่าด้านบนคืออะไรคาเวียร์โอ้มายก๊อดคาเวียร์คาโบนาร่าแฮปปี้มากเกิดขึ้นกับคาเวียร์คาโบนาร่าจะบอกเลยนะว่าออกรสเค็มนิดๆนะตัดเค็มนิดๆเหมือนละเค็มนิดๆและเค็มนิดๆและเค็มมากๆนิดเดียวเล่นซ้ำด้วยว่ะฉันพูดเลยนะอีเด็กเหล่านั้นนะตายอย่างสมเกียรตินะเข้าใจใช่ปะเด็กน้อยที่เสียสละแกไม่ต้องรอฟักเป็นตัวออกมาที่บ้านโบเนี่ยกินเป็นของทันเล่นเลยนะแกก็เกลียดแทบจะไม่ได้บางทีฉันก็แค่แบบว่าอยากทำมีดตกไหลอะไรเงี้ยอย่าทำเลยเนาะพี่อร่อยมากคุณผู้ชมอร่อยมากอะไรก็ตามเรื่องคือนะโอ้โหแบบเรื่องคือนะคาโบนาร่าหลายคนจะชอบแบบอี่อ้วนกินไปเถอะเกิดมาจะลดความอ้วนทำไมเยอะๆกินเลยกินเลยเธอมันอร่อยอ่ะคือจะบอกว่าคาโบนาร่าปกติมันจะเลี่ยนๆนิดนึงใช่ไหมคะเพราะมันมีชีสมีไข่แต่เนี้ยคาเวียร์ปุ๊บนะใครเป็นคนคิดให้เอาคาเวียร์วางไว้มันเก๋มากอร่อยมากอร่อยลืมเลยอ่ะแล้วไข่ปลาคาเวียร์คือแบบคนหลังพาผู้ชายมากินสิร้านเนี้ยบรรยากาศดีนะกลับมาที่เรื่องอาหารดีกว่าใช่เอาล่ะคาโบนาร่าดีมากมันเป็นคาโบนาร่าที่ลำพังตัวคาโบนาร่าเองอะครับมันก็ไม่ได้ข้นคลักขนาดนั้นอยู่แล้วใช่แต่มันก็มีความมันในแบบที่มันเป็นสูตรของมันใช่ปะแต่พอมีคาเวียร์ปลาบ้าแกมันตัดรสกันฉับๆอะฉันนึกว่ามีกะลาเอเชียนเกมแบบสาขาฟันดาบอยู่ในปากใช่ไหมแกคือมันตัดรสกันดีมากเนาะโบเนาะเห็นไหมโบบอกแล้วสิ่งที่โบเลือกมาเนี่ยไม่เคยผิดหวังจริงจริงโบโบเจ๋งมากเอาล่ะฉันขออันนี้คืออะไรไลก์กับแบบยำมะม่วงใช่แต่มันคืออะไรรู้ป่ะยำไข่ปลาดุกปลาดุกพระช้าอร่อยดีเฮ้ hey! ไม่ใช่เป็นยำไข่ปลาดุกหาทานยากมากแก้ๆไหนคือไข่ปลาดุกอ่ะนี่ไงที่มันโรยตัวอยู่ข้างบนฉันพูดเลยนะปลาดุกหนูตายสมเกียรติอีกแล้วลูกใช่ไหมดีแล้วที่ไม่เกิดมาจริงเพราะปลาดุกเป็นตัวเยอะมากจริงเกิดมาหนูก็แค่ไปไหนรู้มั้ยร้านส้มตำใช่ถูกเสียบแล้วก็ปิ้งอยู่อ่ะลูกใช่นี่หนูไม่ได้เกิดมาเนี่ยหนูมาอยู่ในร้านอาหารแบบที่ดูเก๋หืมว้าเปรี้ยวมันใช่มันจะกึดๆนะกึดๆคําว่ากึดๆคําว่ากึดๆเหมือนกินข้าวไก่ทอดกึดๆเหมือนกินกระดูกอ่อนหมูอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เป็นมะม่วงที่แบบคลุกเคล้าไปด้วยอะไรเรื่องราวของไข่ปลาดุกแล้วมันก็กินเข้าไปแล้วมันเป็นแบบอะไรกึดๆคำว่ากึดๆมันใช่อ่ะใช่ไหมกึดๆอุ๊ยแต่ละอุ๊ยแต่กึดๆนี่ใช่ไหมที่เขาเรียกกันว่าไข่ปลาดุกท่านพูดเลยนะการสั่งอาหารของโบวันนี้เป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากที่โบเก๋มากเลยนะเมื่อกี้กำลังรู้สึกแบบครีมกับคาโบนาร่าอยู่เลยเขามาตัดหลดด้วยอะไรยำไข่ปลาดุกแล้วทำไมแกฉันสามารถกลับมากินอันนี้อีก3จานเลยใช่จะบอกว่าเมนูสุดท้ายก็จี๊ดเออหรอสลัดผักย่างหัวย่างมีน้ำพริกหยวกบีทรูทบีทรูทหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็เยอะอะเราว่าเป็นน้ำแบบบอสมิกชิมสิเธอก่อนจะชิมเนี่ยต้องตัดอย่างนี้ก่อนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรจะหมดแล้วไงใช่ไงต้องตัดลงไว้ในจาน
ก่อนใช่ไงไม่ได้เป็นเรื่องพอถ้าเกิดโบไม่ตัดไว้ทำไมเดี๋ยวฉันก็เอาอีกไงเลยใช่ฉันพูดเลยนะไม่เหลือถึงฉันละอะไรรู้ไหมตัดมาตั้งก่อนแล้วเดี๋ยวตัดสลัดให้โอ้ได้ละดีมากนี่ไงชิมสลัดผักย่างทำไมต้องเอาผักไปย่างหนอเราต้องชิมเราถึงจะได้คำตอบพี่เอาผักไปย่างเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรอ่ะลีนน้ำออกจริงเหรอเข้าใจไหมพอถ้าเกิดเราไม่ลีนน้ำมันออกอ่ะอุ้ยหอมอ่ะมันจะทำให้น้ำอ่ะเมื่อคลุกแล้วอ่ะมันจะออกมาแล้วไปโดนกับน้ำสลัดแล้วมันก็จะทำให้ผักเนี่ยเละแล้วมันจะทำให้น้ำสลัดของเราเนี่ยรสชาติมันจางลงดังนั้นพอเราเอาไปย่างปุ๊บมันก็การเอาน้ำออกไปเราก็จะได้กินเนื้อของมันเต็มอยู่เข้าใจป่ะอันเนี้ยมันแก้เลี่ยนแล้วที่สำคัญคนที่กินผักไม่ได้นะคะคนที่บอกว่าหูผักมันเหม็นเขียวนู่นนี่นั่นบอกเลยว่าตอนเนี้ยพอเขาไปผักไปย่างปุ๊บนะอาการเหม็นเขียวหายไปเลยใช่เป็นสลัดอีกแบบนึงที่หากินยากนะจริงนี่เราต้องพูดเลยจริงๆนะว่าร้านจิราธรแห่งนี้เนี่ยที่โบวันนี้เนี่ยพามาเหยียบเบรกกันนั้น1 2 3อร่อยอ่ะมากมายพูดเลยสุดติ่งมาปริงมาไฟฟิลฟาวมาเผาแกลใช่แล้วก็มายมด้วยจริงๆพูดเลยว่าแจกแบบปริงสิ่งนี้ไม่เคยจะเกิดขึ้นกับฉันอะไรวะไรแปลกแต่จริงแจกแต่ปริงอะไรโว้ยถ้าฉันไม่มีสติฉันแก้ไม่ทันแล้วละมังเอาล่ะเดี๋ยวเราจะต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าโบยังไม่ไปไหนเพราะว่ากินข้าวไม่ทานหวานสันดานไพรเราเลยจำเป็นจะต้องทานหวานด้วยใช่จำเลยนะต้องจำทานข้าวไม่ทานหวานสันดานไพรดีออพักแป๊บนึงครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาลุยกันต่อกับอร่อยเหยียบเบรกครับพิสูจน์ด้วยงานวิจัยในระดับนานาชาติซุปไก่สกัดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้สมองนี่เราย้ายร้านเหรอร้านเดิมร้านเดิมแค่ออกมานั่งบรรยากาศข้างนอกเป็นบรรยากาศที่เหมือนแบบอยู่ท่ามกลางแบบสวิตเซอร์แลนด์หรือว่าอยู่อิตาลีที่แบบอากาศดีสวนหลังบ้านโบเป็นอย่างนี้เลยก็บรรยากาศเหมือนบ้านอ่ะผู้หญิงคนนี้ไม่ปกตินะไม่ธรรมดาฉันพูดเลยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะการที่เดี๋ยวจะพูดว่าสวนหลังเหมือนสวนหลังบ้านโบเลยอย่างเงี้ยใช่แฮปปี้นะพวกเราเหมือนกันเลยอ่ะเอาล่ะมาเสิร์ฟได้เลยครับจะบอกว่าของหวานวันนี้อร่อยมากจริงเหรอเป็นเรื่องราวของไอศกรีมเธอใช่อันนี้อะไรครับบีทาเก้นเยลลี่นี่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ฉันได้หมดให้แขกรับเชิญเลือกมอคค่าให้แขกรับเชิญเลือกแขกรับเชิญเอาอะไรฉันเป็นคนน่ารักสตรอเบอรี่ดีกว่าฉันไม่กินกาแฟอ่ะงั้นแกเอานี้ไปก็ได้น่ารักกว่าอีกดูดิเห็นไหมเอาล่ะเรามี3รสชาติด้วยกันคือสตรอเบอรี่อ่าฮะหรือรสน้องดาวนะแล้วก็มีบีเบเกนเยลลี่เดียวสตรอเบอรี่ยังไม่เปรี้ยวพอเพราะว่าเป็นสตรอเบอรี่โยเกิร์ตครีมชีสโอ้ my god is yogurt cream cheese และนี่คือบีทาเกนเยลลี่บีทาเกนเยลลี่และอันนี้คือโมคะโมคะอ๋อมอกเหรอมอกเหรอมอกไม่ใช่โมคะเหรอไม่อ๋อแต่แล้วกินแล้วกินเรื่องการกินต้องมานี่เป็นไอรู้เลยว่าเป็นไอติมโฮมเมดเธอใช่เป็นโฮมเมดอุ้ยเดี๋ยวนะเอ๊ะกับพิธีกรหญิงไปเลยดาวทำไมอ่ะส่วนถุงไม่ดีคุณผู้ชมปากจมูกใกล้กันอย่างนี้หรอเห็นไหมล่ะจมูกปลอมปมปัญญาออกมาก็ไม่ชินไงไรก่อนต้องให้งัดให้ดูมากเลยต้องให้งัดให้ดูมะอยากจะโดนชิมได้ไหมอ่ะได้เลยชิมด้วยอร่อยมากนะแต่ของฉันนะเป็นม็อกค่าพูดก็ชื่ออยู่แล้วชื่อก็พูดอยู่แล้วว่าม็อกค่ามันเป็นช็อกโกแลตผสมกาแฟดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ขมขนาดนั้นแต่มันจะมีความขมผสมกันระหว่างของช็อกโกแลตและกาแฟเข้าใจใช่ป่ะเข้าใจขอให้คุณโบลองชิมอาแกชิมเออจริงเข้าใจใช่ป่ะมันจะเป็นดาร์กช็อกโกแลตผสมกับกาแฟอ่ะใช่เฮ้ยอันนี้อร่อยจังอร่อยมากดาวก็อยากให้พี่อ๋องลองชิมของพี่โบคือมันอร่อยมากพี่ใช่มันคือโฮมเมดโดยที่แบบดาวว่าเขาไม่ได้แต่งสารอะไรเลยอ่ะเคยอยากให้มาที่เรื่องของบีชาร์เกนเยลลี่ของดาโอเคแกไม้สตรอเบอรี่เนี่ยมันเป็นรสชาติแบบครีมชีสดังนั้นเนี่ยมันจะมีความเปรี้ยว
ที่ไม่ใช่เปรี้ยวของสตรอเบอรี่นะเป็นเปรี้ยวชีสดังนั้นเนี่ยมันเลยรสชาตินัวนัวกันแล้วมันทำให้กินแล้วแบบจะอากาศร้อนอยู่ตรงนี้นะคือสดซื่นเลยอ่ะสดซื่นเหรอสดซื่นเลยอ่ะโบจริงจริงคือพูดจริงพูดจริงๆนะโซเฟียว่ามันสดซื่นเลยนะจริงจริงแต่ชอบคำว่านัว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 ดูดีอ่ะทำไมไอติมกลายเป็นส้มตำได้อ่ะไม่ใช่สินัวมันหมายความว่ารสชาตินัวนัวมันกลมกลมโดนลิ้นแล้วมันก็เออคืออันเนี้ยเราว่ามันแบบมันเหมือนโยเกิร์ตเอามาแช่แข็งมันก็ทำให้เนื้อนวลขึ้นแล้วก็มีสตรอเบอรี่ที่เป็นสตรอเบอรี่จริงๆไม่ใช่แต่งกลิ่นสตรอเบอรี่และเขาก็มีใบนี่ด้วยสาระแน่หรือภาษาอังกฤษคือใบมินท์ใช่เขาเรียกว่าสาระแน่ค่ะพี่สาระแน่เหมือนโดนด่าไงมั้งที่บิดชากันเยลลี่ชิมเราพูดเพราะว่าเยลลี่ที่เขาใช้ไม่ใช่เยลลี่ที่แบบโอ้ยแกดีมากบิดากันดีมากมันดึงมันดึงแกมันบีทาเกนบีทาเกนอ่ะใช่บีทาเกนเปรี้ยวหวานมันอร่อยบีทาเกนเปรี้ยวหวานมันอร่อยร้องงานเพลงต้องมาเราเป็นนักร้องเก่าทำไม่ได้อย่าทำถ้าไม่แน่ใจว่าจะดังอย่าทำเพราะเราอ่ะมั่นใจว่าดังแต่ไม่ดังอย่างต้นล่าสุดอ่ะล่าสุดของเราคือเลือกดีๆใช่ปะเราก็เลือกร้องเพลงไปดีๆเลิกเลยเว้ยแล้วเช่นเดียวกันเหมือนซิงเกิลล่าสุดซิงเกิลล่าสุดของพี่ออกชื่อเก็บก็เก็บตัวเองเหมือนกันเก็บตัวเองออกไปเลยจากวงการพี่เองเว้ยเราก็จะผ่านตัวเป็นพิธีกรแล้วไงซึ่งงานนี้คนที่ไม่เก่งทำไม่ได้ใช่อยากให้ผ่านตัวนะนั่งเฉยๆตรงนี้แหละฉันพูดเลยนะโบสตาฟตัวเองไว้ที่นี่ไม่แกร่งจริงทำไม่ได้นะอยู่ไม่ได้ใช่ไหมเหตุการณ์ของพวกเราสองคนน่ะที่เป็นเหตุการณ์ออกเทปเราไม่ดังเราเจ็บอยู่บ่อยๆอ่ะมันคือเพลงอะไรรู้ป่ะเจ็บแบบซ้ำๆจบแบบชิมชิมแล้วถามว่ามีโอกาสร้องอีกไหมร้องด้วยแล้วเดี๋ยวก็เจ็บอีกใช่แล้วก็รู้เลยว่าถ้าทำอะไรลงไปแล้วจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่แต่ทำอีกปะทำใจรักใช่ไหมใจรักใจรักแล้วก็ใจร้ายกับคนฟังไม่อยากฟังเลยไม่ฟังไม่แกแต่เรื่องคืออะไรรู้ป่ะบรรยากาศมันน่ารักดีเนาะที่เนี่ยใช่บอกแล้วให้พาแฟนมาเปิดไฟเลี้ยวหน่อยมาถ้าจะเปลี่ยนเรื่องอ่ะคือฉันแค่รู้สึกว่าหักศอกขนาดเนี้ยไม่แกลองพี่ต้นไม้แล้วพอลมมันพัดนะพอใบเนี้ยมันปลิวปลิวพลิวๆนะมันแบบฉันรู้สึกแบบมันเป็นงานฟรุ้งฟริ้งอ่ะงานชวนฝันเนาะชวนฝันร้ายอ่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 ะดีมากโบได้ยินชื่อมากเลยชื่นฝันชื่นฝันร้ายชื่นฝันมากมากเลยอ่ะเรารักกันใช่ไหมเป็นการพูดเลยนะวันนี้เป็นการเจอครั้งแรกและครั้งสุดท้ายใช่ไหมและเขารักกันขนาดที่เรากำลังม้วนผมอย่างเงี้ยกำลังชื่นฝันใหญ่เลยฝันร้ายผู้หญิงคนนี้ร้ายอ่ะนี่ว่างๆอ่ะถ้าจะทำเนี่ยหันไปไม่กล้าพูดอะไรเลยเขาสวยจริงแล้วเป็นผู้หญิงดูไม่มีพิษมีภัยอ่ะใช่เมื่อกี้ที่นั่งแต่งหน้าอยู่คือแบบผู้หญิงคนนี้เราต้องทำงานหนักแน่ๆเลยพี่อ๋องเขาต้องไม่ค่อยพูดแน่ๆไม่เลยจ้ะเราพูดแต่ละอย่างมาเล่นเตะจ้าเล่นเตะเลยจ้าอะไรจมอีกแล้วเหรอดีนี่ดูดเนาะแต่เราเหนื่อยมากเอาล่ะเรื่องเล่าคือเราต้องการันตีนะว่าอะไรรู้ป่ะบรรยากาศที่เนี้ยเหมาะกับการออกมานั่งเอาท์ดอร์เหมือนกันมันก็เป็นอีกฟีลลิ่งนึงแล้วต้องบอกเลยนะว่าไอติมที่ไม่ธรรมดามันเป็นโฮมเมดที่ทานไปแล้วก็จะอร่อยดีแล้วพอเสพบรรยากาศไปอีกอ่ะมันยิ่งอร่อยเข้าใจป่ะดังนั้นเนี่ยเราต้องมาการันตีว่าของหวานคือไอติมโฮมเมดของที่นี่นั้น1 2 3อร่อยอ่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณโบจริงๆเพราะอะไรรู้ป่ะข้าวก็เลิศหวานก็เลิศมันเก่งมากในการที่เลือกร้านเดียวแล้วแบบมันส่วนผสมลงตัวทั้งอยู่บรรยากาศมันอยู่พูดเลยมันอยู่แล้วก็เลือกร้านสีขาวซึ่งแบบไม่เข้ากับคนไม่ขาวอย่างนี้เลยขาวเธอนี่นะขาวมันไม่ได้ขาวสะอาดอย่างที่เราคิดหรอกค่ะพูดเลยแค่นี้เรารักกันใช่ไหมเรารักกันมีผลงานอะไรฝากไว้เลยจ้ะตอนนี้นะคะละครออนอยู่เลยคุณชายรักเร่ยังไงก็ดูด้วยละกันน่าจะจบประมาณเมษาไลน์มาไลน์มากมามากไหนลองสักบทหนึ่งสองสามจะเข้าหาผู้ชายอย่างเงี้ยตลอดเลยเฮ้ยตัวเต็มดาวเลยอ่ะ
เขาอยากจะสลัดเธอจริงหรือเปล่าไม่แต่ทำให้คุณผู้ชมดูไงแต่เหตุการณ์เมื่อกี้เป็นตัวตนดาวเลยนะหรอใช่โบเล่นมาจากการดูคนอื่นเอานะอ๋อหรอใช่ศึกษาแวดล้อมภายนอกว่าคนเขาเป็นยังไงรีเสิร์ชอืมไม่ใช่ตัวเองพอเล่นเป็นคนอื่นใช่เล่นเหมือนฉันงั้นสิแล้วมีผลงานอื่นๆตามมาอีกไหมอ่ะละครคาดว่าเดี๋ยวจะมีให้ดูกันอีกละค่ะปีนี้ต้องรอต้องติดตามกันใช่แล้ววันนี้ทั้งสนุกทั้งอร่อยมากเลยนะครับขอบคุณมากๆกับโบโชติมาครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับอร่อยริมทางวันนี้นะครับพามาซอยเดิมเลยนะฮะซอยนี้ร้านเยอะมากอย่างที่บอกนะฮะวันนี้จะพามาร้านก๋วยเตี๋ยวปลาแต่ว่าไม่ใช่ระดับปริญญาตรีปริญญาโทนะครับเพราะเป็นก๋วยเตี๋ยวปลาระดับก๋วยเตี๋ยวปลาด็อกเตอร์เข้าไปดูร้านดีกว่าว่าจะด็อกเตอร์เหมือนชื่อร้านหรือเปล่านะครับเจ้าของร้านอยู่ไหนครับสวัสดีครับเจ้าของร้านครับพี่ครับอยู่ไหนครับเนี่ยเอออยู่ตรงนี้หรือเปล่าเอ๊ะตรงไหนหรือเปล่าเนี่ยอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเออร้านอ๋อเจอแล้วครับสวัสดีครับพี่เจ้าของร้านครับโอ้ร้านนี้เปิดมานานครับพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อโรเจอร์เหรอฮะเปิดมานานยังครับ5ปีโคคุคงจึงค้างเงินเออโอ้โอเคอ๋อทางคุณโรเจอร์นะครับเจ้าของร้านบอกว่าทานเองตามสภาพเลยวันนี้โรเจอร์เลี้ยงเองนะฮะ oh, ซึ่ง no. คุณโรเจอร์บอกว่าได้จัดอาหารมาให้เราแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปทานเลยครับมาแล้ว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 ครับผมนี่ซุกี้ทะเลแห้งครับซุกี้ทะเลแห้งนะครับอ้าวนั่งคุยก่อนครับนั่งคุยก่อนครับไหนๆก็ไหนๆแล้วมีอะไรบ้างทำที่เสิร์ฟมาเมื่อกี้นี่คืออะไรฮะอันนี้ซุกี้แห้งทะเลครับอันนี้เนี่ยมีที่ไหนยังไงครับเราเสิร์ฟอยู่ทุกวันเนื้อปลากับกุ้งมันจะชิ้นใหญ่ชิ้นโตด้วยนี่คือเนื้อปลามาต่อไปเลยครับต่อไปเลยครับอะไรดีครับปลาลวกจิ้มครับผมเฮ้ยเด็กหลับเลยอ่ะทำไมอ่ะรสชาติกลมกล่อมมาที่เมนูเป็นทางบ้างก๋วยเตี๋ยวอันนี้เด็ดยังไงครับชื่อร้านว่าก๋วยเตี๋ยวปลาด็อกเตอร์ไหนอ่ะไหนก๋วยเตี๋ยวปลาด็อกเตอร์ด็อกเตอร์คือจะเป็นพวกลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นเป็นแฟรนไชส์ของลูกด็อกเตอร์คือเป็นลูกชิ้นที่มีการศึกษา ไม่ใช่ลูกชิ้นข้างถนนธรรมดาเป็นลูกชิ้นมีการศึกษานะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ชื่ออะไรอ่ะเต้าหู้ปลาด็อกเตอร์ครับตัวนี้เต้าหู้ปลาด็อกเตอร์เต้าหู้ด็อกเตอร์ใช่ไหมเฮ้ยเต้าหู้มันมีอะไร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 แซนด์วิชปลาแซนด์วิชปลาข้างในมีอะไรฮะเป็นเนื้อปลาครับเนื้อปลาแล้วก็ปลาแล้วก็ปลาโอ้ยอร่อยอร่อยอร่อยนี่มั้งอ่ะเฮ้ยอันนี้เส้นปลาน้ำข้นครับเส้นปลาต้มยำน้ำข้นเส้นปลาต้มยำน้ำข้นโอเมจ้าเอาล่ะมาที่เมนูข้าวบ้างนะครับเห็นว่าข้าวที่นี่ก็มีความสร้างสรรค์ไม่แพ้กันครับตัวนี้กะเพราไก่ไข่ระเบิดครับเลยกะเพราไก่ไข่ระเบิดวันนี้เนี่ยคุณเจ้าของร้านเขาติดภารกิจมาไม่ได้นะเพราะเนี่ยเราทำอยู่ทั้งวันเนี่ยเราก็ดูไปวันนึงต้องเปิดร้านเองร้านผู้ชมหน่อยฮะคิดว่ามันเป็นร้านตัวเองก็ช่วยมาอุดหนุนด้วยนะครับร้านนี้ก็เป็นแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวปลาด็อกเตอร์เป็นอาหารเพื่อสุขภาพครับผมเปิด10โมงเช้าถึง4ทุ่มครับอยู่รัชดาพิเศษซอย3อร่อยมากครับร้านนี้อาหารเพื่อสุขภาพด้วยไงอย่าลืมมาทานกันแล้วกันนะฮะวันนี้ลาไปก่อนคุณผู้ชมครับขอบคุณโรเจอร์นะเอาล่ะแกมาเรียกเดราโกไปล่ะไปแล้วนะขอบคุณครับครับไปแล้วครับกินต่อ
หมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิฮิบีหนึ่งว่ายังไงล่ะบีสองหมดเวลาแล้วกับรอยหยิบเบรกใช่แล้วลิ้นเป็นอะไรลิ้นเปียเออเอาล่ะติดตามให้ได้นะครับสัปดาห์หน้าเราจะพาแขกรับเชิญคนไหนแล้วก็ไปหยิบเบรกกันที่ไหนบ้างเนี่ยรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะใช่แล้วนะคะแล้วทุกเมนูรับรองว่าอร่อยแน่นอนนะคะใครที่อยากตามไปทานอาหารต่างๆที่เราไปหยิบเบรกกันมานะคะเข้าไปดูได้ทั้งที่ Instagram แล้วก็ Facebook ของอร่อยหยิบเบรกนะคะใช่แล้วนะครับอาทิตย์หน้ามาอีกไหมมาสิโอ๊ยตายแล้วฉันพูดเลยพี่ดานอนอยู่บ้านนั่นแหละเอาล่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Stupid Cupid Stop picking on me ปัมปัมปัมอร่อยอย่าเบรกอย่าอร่อยอย่าเบรกอย่ามันเบอร์ไปแล้วอร่อยมึงดูดิปกติบูมาคงเยอะค่ะขึ้นมาด้วยนะเมื่อคืนบูมาไม่ถึงเขาอ่ะขึ้นมาอืมตอนละเธอเขาดูลำยองอยู่แล้วกันหกเลยอ่ะอืมคือแบบมันอร่อยจนแบบน้ำตาจะไหลตอนนี้พี่อ๋องเดินออกไปให้รถชนตายพี่อ๋องฉันเกิดมาคุ้มแล้วคุ้มแล้วเลยชีวิตนี้เออจริงๆมันแช่งฉันโบรู้ป่ะรู้เป็นมาพี่โบแอบกัดฉันเบาใช่ไหมมันเหมือนดูไม่ได้ยุนะแต่ดูแล้วแววตาอยู่แก่อ๋อหรออยู่อันนี้ยุเกียดจังนี่ฉันไม่ได้ยุนะยุจ้ายุหรอนี่อ๋อนี่เขาบอกว่าพี่ก่อนเนี่ยน่ารักมากเลยดูเอ็นจอยกับการกินเนาะจริงๆเราบอกเลยนะใครบอกว่ารายการเราเป็นรายการชิมอะรายการชิมอาหารฮัลโหลไม่ใช่อย่างนี้ไม่ชิมนะที่บ้านอะเรียกว่าอะไรรู้ป่ะถูกกระแทกแกการเลี้ยงคืออันเนี้ยคือจักรแลพี่อ๋องดูแบบเหม็นเขียวกว่าเลยอ่ะจริงเคยดมใช่ไหมโอ้โหไม่ต้องดมนะนั่งข้าววันนี้ไม่ได้กินหรอข้าวหมูสาน่ะฉันพูดเลยนะฉันแท้เอาเนื้อติดกระดูกเหมือนแบบผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ไม่มีคนดูแลใช่ไงพูดเลยนะว่าใช่ใช่ไหมวันๆก็ดูแลแต่ตัวเองเราจะบอกว่าผมไม่เคยรับรู้ถึงการโดนทับทิ้งมีคนดูแลเขาตลอดจนเราก็เห็นใจเขานะพ่อขนาดจะแบ่งปันมากเกลียดคำว่าอยากจะแบ่งปันดาวดาวฉันพูดเลยนะดาวแกเป็นพิธีกรแกต้องรับแขกเชิญให้ได้บางทีฉันก็เหนื่อยกับการที่ต้องรับชนีที่สวยกว่าแล้วก็แบบมีความแรงในระดับที่แบบเยอะกว่าเพื่อเพลินเงี้ยหรอฉันทิ้มตาตัวเองอะเธอทิ้มตาตัวเองทำไมฉันพูดเรื่องจริงฉันไม่ได้เป็นมุกที่แบบเอาแว่นตาทิ้มตาฉันใช้นิ้วฉันทำงานหนักไงพี่ก็เป็นห่วงเหรอใช่เคยได้ยินมาไม่มีคนดูแลเราต้องหาคนดูแลเออไม่ได้